หน้าตาของสลามแบบนี้บอกเลยว่าหน้าตาชื่นบานแบบนี้คือเขาวัดค่ะเขาวัดไปทำอะไรคะมูเตลูค่ะมูเตลูขอแล้วค่ะนอกจากเรามีความสามารถแล้วนะคะเราก็ต้องมีดวงด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นช่วยท่านได้วัดเชกงมิวค่ะก็เรียกว่าวัดกังหารมาขอพรมาอัพพลังมาเพิ่มพลังมาดูดพลังเขาหน่อยที่นี่วัดไทยในต่างแดนค่ะแต่ก่อนนะคะเราจะได้แบบไปไหว้ขอพรเอาชาร์จพลังลงไปในกงจ้ะหนึ่งก้อนแปลว่าอะไรคะหนึ่งก้อนขอบคุณนะครับร้อยแปดขอบคุณเหรอไม่ใช่อะไรวะอันนี้แบบชุดเตี๋ยวนะคะของใครของมันนะคะคนเราต้องไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบคูณสองโอเคต่อมาเรามาซื้อไอเทมเพิ่มพลังกันค่ะเพื่อที่จะได้ดูดพลังลงไปแล้วพกไปบูชาเอากังหันดิสนีย์ไปอยู่เข็นไม่หมดเช็คไปด้านหลังเต็มที่โอเคไหมครับโอเคแล้วหยิบทูบออกมาก่อนนะครับผมครับแล้วหยิบสังกระดาษครับมีการกลั่นกรองมาจากบ้านว่าจะขออะไแป๊บหนึ่งเราเอาทูบมาให้ก่อนรอตรงนู้นนะครับเขาขอสองหน้าตามคำเตือนหรือว่าวัฒนธรรมของคุณท่องโกงนะฮะหรือว่าคุณจีนตอนมาเข้าวัดเนี่ยนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องขอก่อนมาอย่างแรกเราต้องไหว้ก่อนคือสาติณเพราะฉะนั้นเราหันหน้าออกไปประตูก่อนครับไม่ต้องอธิษฐานไม่ชงนะเราหมุนกันหันจากซ้ายไปขวาตามเข็มโอเคนะครับความหมายคือที่ดีอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมนะครับแต่สำหรับท่านที่ชงเราหมุนกันหันจากขวาไปซ้ายย้อนเข็มความหมายคือหมุนถึงที่ออกไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยหมุนกลับมาใหม่โอเคไหมครับเอาไว้ใส่ในกระเป๋าทันทีดูขอซองแดงให้ค่ะ
ทำมวลเท่าเราจะได้